ถึงคู่มวยใหญ่ครับฝ่ายแดงนั้นซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีครับฝ่ายน้ำเงินสิงห์ดำเกียรติหมวก9ครับเจอกันในพิกัด133ปอนด์ครับราคาเลทนั้นเปิดให้ใครต่อรองครับเพราะคู่นี้มันเคยปรับแพ้ชนะกันมาคนละครั้งซุปเปอร์บอลนั้นเป็นนักชกจากพัทลุงครับสิงห์ดำโน่นเลยครับบุรีรัมย์ใต้กับอีสานนะครับกรรมการเลิศชายเจตสานนท์ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีถ้าพูดถึงกระดูกความเก่าแล้วก็อยู่ที่สิงห์ดำก็ฝ่ายน้ำเงินถ้าพูดถึงสภาพร่างกายความสดแล้วอยู่ที่ซุปเปอร์บอลครับนักชกจากพัทลุงนี่ได้ป๋าบอลลูกพ่อคุณนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนรูปร่างนั้นสูงยาวเข่าดีฝีมือเยี่ยมเลยครับเป็นหลานชายของใบเพชรลูกเจ้าแม่สายวาลีนะครับมีคุณพ่อเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะเองนะครับครั้งแรกนั้นชนะสิงห์ดำครับครั้งที่2แพ้สิงห์ดำครั้งนี้ครั้งที่3ครับระหว่างความสดกับความเก่าเป็นมวยขวากับซ้ายออกนะครับแต่ต้องบอกว่าเตะได้ทั้งแข้งซ้ายและแข้งขวาครับสำหรับซุปเปอร์บอลในขณะที่สิงห์ดำนั้นมีอาวุธแข้งขวาที่ถนัดนะครับอยู่ในช่วงยกแรกนั้นดูยังขยับจังหวะรวมแล้วเจอคืนด้วยแข้งขวาครับอยู่ที่การยืนระยะปลายๆแล้วครับคู่นี้เป็นมวยใหญ่ที่อาวุธนั้นหนักหน่วงด้วยกันทั้งคู่ครับหมดยกที่1ดูระหว่างขวาเกี่ยวแล้วยิ้มด้วยหมัดมาดูลูกวืดของสิงห์ดำครับเจอขวาของซุปเปอร์บอลโต้คืนหมดยกครับราคาหมดยกแรกนั้นเสมอซุปเปอร์บอลพยายามเสริมด้วยหมัดครับสิงห์ดำ1-2สวยไอ้ระวังขวากับขวาครับดูครับว่าจังหวะใครดีกว่าสิงห์ดำนั้นเริ่มที่จะเบียดเข้าหาแล้วนะครับโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะมีหมัดเสริมซุปเปอร์บอลไม่ยอมดึงครับแล้วก็วางขวาโต้เป็นมวยที่ชอบลงทุนเหมือนกันครับซุปเปอร์บอลรับแข้งคู่ต่อสู้แล้วก็โต้คืนเนี่ยอายุเพิ่ง20ปีเองนะครับคนแก่กว่ากันนี่เกือบ10ปีทีเดียวสิงห์ดำนั้นปัจจุบันนั้น28ย่าง29ครับยังคงไม่รีบครับโอ้โหพยายามจะวางขวาแต่ดูครับฐานที่มั่นนั้นซุปเปอร์บอลนั้นมั่นคงกว่านะครับปกติแล้วสิงห์ดำนั้นจะเป็นมวยที่วางแข้งขวาได้สวยครับแต่วันนี้แข้งขวาของสิงห์ดำพอเตะมานี่เจอซุปเปอร์บอลล็อกแล้วก็เททิ้งครับแสดงถึงพละกำลังแสดงถึงสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่านะครับมวยไทยเบียดมาอย่างนี้แล้วก็ช่วงปลายยกสุดท้ายนี่ถ้าเกิดว่าสิงห์ดำอยู่นี่เรียบร้อยเลยครับใครเสียหลักเสียเหลี่ยมอย่างนี้ครับพยายามซ้ายใช้ซ้ายวัดระยะครับเหยียบแทกซ้ายอ
ยังคงจับจังหวะกันอยู่ครับยกที่สองหมดยกครับดูนี่ครับมีหมัด1-2แล้วเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาสวยงามครับซุปเปอร์บอลนี่ครับพอยกทีเดียวนี่สิงห์ดำแกเสียเหลี่ยมครับหมดยกกับซุปเปอร์บอลต่อในตาราคา5-4ครับเริ่มแล้วครับสิงห์ดำพยายามประกบแล้วก็เหน็บด้วยเขาขวาหลังจากที่จับจังหวะแลกแข้งมา2ยกกับยกนี้ดูเริ่มดวลเข่าซุปเปอร์บอลดันหน้าโอ้โหแล้วแลกกันแต่ละดอกแต่ละทีครับมวยใหญ่ดูครับดูมวยใหญ่นั้นต้องดูอีกอารมณ์หนึ่งนะครับดูมวยฝีมือก็ดูอารมณ์หนึ่งนี่ครับอยู่ที่อาการมวยอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับเบียดมาแลกกันอย่างนี้ครับแข้งขวาของสิงห์ดำนั้นไม่ได้ผลครับซุปเปอร์บอลเก็บได้หมดแล้วล็อกในสิงห์ดำพยายามจะล็อกแล้วแทงโอ้เจอหมัด 1-2 แล้วก็ยัดด้วยเข่าขวาดอกนี้ของซุปเปอร์บอลนั้นเนื้อๆเลยครับแม่ทำมาทั้งยกเจอชุดนี้ชุดเดียวนี่ไปเลยครับแล้วก็ดูครับซุปเปอร์บอลล็อกแล้วก็กดลงมาแล้วแทงล็อกในหาเหลี่ยมโอ้ยแล้วถอยมายัดไส้อย่างนี้ครับซุปเปอร์บอลทำได้ดีสภาพร่างกายนั้นเหนือกว่าบิดเหลี่ยมนิดนึงอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับล็อกในซุปเปอร์บอลเหน็บด้วยเข่าสิงห์ดำแทงด้วยเข่าขวาครับพยายามจะกดลงมาตีแต่ซุปเปอร์บอลนั้นดูครับยิ่งต่อยนั้นยิ่งพองยิ่งต่อยนั้นยิ่งแข็งแกร่งครับสภาพร่างกายนั้นดูสดกว่าหมุนเหลี่ยมและเด้งด้วยเข่าขวาดอกนี้แล้วกดมาครับทำได้ดีครับซุปเปอร์บอลนี่ครับมีการทวนเชิงมาจากค่ายอย่างดีครับปาบอลลูกพ่อขุนยิ้มแล้วแทงนี่ครับยัดด้วยไส้ล็อกในหมุนเหลี่ยมหมดยกครับดูวางแค่ขวาแล้วเจอตัดล่างแล้วเตะขวาแข้งขวาของสิงห์ดำนั้นซุปเปอร์บอลเก็บได้หมดครับหมดยกครับซุปเปอร์บอลต่อในราคา7-4ครับโอ้โหนี่ครับเด็กอายุ20ครับอนาคตยังอีกยาวไกลครับแต่โอ้โหดูแล้วท่าทางจะไม่หยุดอยู่ตรง133ครับซุปเปอร์บอลรูปร่างนั้นสูงยาวใหญ่เหลือเกินนานๆจะเห็นสิงห์ดำเจอรุ่นน้องกดคออย่างนี้เสียทีครับจวดดันแล้วแทงเกมยังคู่ขี้สูสีครับแต่ซุปเปอร์บอลนั้นเดินเข้าหาแล้วพยายามจะล็อกในแล้วใจเหลี่ยมนี่ครับเริ่มรู้แล้วนะครับว่าพละกำลังของรุ่นพี่นั้นอ่อนแรงลงก็เลยเบียดเข้าไปแล้วพยายามจะกดไล่แขนแทงแต่ละดอกแต่ละทีสิงห์ดำนั้นออกอาการไม่ดีครับอาวุธนั้นยังไม่แพ้ครับแต่อาการมวยดูครับเหมือนกับรู้นะครับซุปเปอร์บอลรู้ว่ารุ่นพี่หมดแรงแล้วตัวเองนั้นเบียดเข้าไปหาอาศัยความสดครับสองของสภาพร่างกายเบียดเข้าไปแทง
ล็อกในล็อกในแล้วตีหมุนเหลี่ยมมาใส่ความแข็งแกร่งครับเหนียบแข้งขวาของสิงห์ดำแล้วโอ้โหเจอตัดล่างวงในล็อกและตีเริ่มที่จะเอ็นได้ชัดแล้วครับซุปเปอร์บอลนั้นทำได้ดีโดนแล้วไม่มียุบครับในขณะที่สิงห์ดำนั้นอาการมวยเริ่มที่จะไปแล้วครับซุปเปอร์บอลยังล็อกได้และยังตีด้วยเข่าซ้ายได้ครับโอ้โหแล้วเททิ้งอีกมั่นอกมั่นใจแล้วครับนี่ครับต้องยอมรับนะครับว่าคลื่นลูกหลังนั้นแรงกว่าคลื่นลูกแรกครับจับได้แล้วเททิ้งเลยครับตัดล่างสวยครับดอกนี้ชัยยาแล้วครับหมดยกราคาซุปเปอร์บอลก็ฝ่ายแดงต่อในตาราคา30ช่วงตัวต้องอาศัยพลังหมัดแล้วครับสิงห์ดำถ้าออกมาเตะอย่างนี้นั้นเข้าทางซุปเปอร์บอลเลยครับรอละครั้งอย่างเดียวแล้วครับซุปเปอร์บอลประกบในตีค่าเวลาไปเรื่อยครับนี่ครับล็อกแล้วตีอยู่วงนอกนั้นเสี่ยงกับหมัดของสิงห์ดำครับอยู่วงในดีกว่าครับนี่ครับประกบในเอาตัวรอดเก่งครับล็อกตีประคองเกมไปเรื่อยครับสิงห์ดำต้องเร่งครับมวยพอเป็นรองมากๆอย่างนี้ครับต้องต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับสิงห์ดำไม่มีปัญหาครับครบ5ยกเพิ่มสถิติจากการเจอกัน3ครั้งก็เป็นชนะ2แพ้1นะครับซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลีครับวันนี้ชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่9คว้าตำแหน่งแชมป์ไปครองครับ